เอามาสวัสดีชาวเน็ตทุกคนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหพาโบยิ่งใหญ่เติบโตนะครับไปอยู่ในสภาขอให้ชีวิตจริงวันนึงอย่าเล่นการเมืองนะครับกูจะลืมมึงคนแรกเลยเติบไม่ไหวสมมติว่าสมมติว่าจริงแบบก็เป็นแบบนักการเมืองแล้วไอ้อาร์ตช่วงนี้มันบ้านกูแย่ว่ะช่วยหน่อยดิไอ้ลูกน้องไอ้หนวดนี่มันหายไปไอ้หนวดถ้าพี่อาร์ตเป็นนายกสิ่งแรกที่จะทำคือลาออกครับลาออกครับผมบริหารไม่ค่อยดีหรอกครับผมมาออกดีกว่าครับผมได้เลยตีมหน่อยค่ะตีมวันนี้คืออะไรตีมวันนี้นะคะก็คือเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดของพี่ๆนี่ความเชื่ออะไรกันบ้างคะที่แบบความเชื่อกูแบบกูเชื่อนี้มาตลอดเลยอะไรแบบนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะทำได้ดีวันนี้ว้าวแต่พี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อไอสัตว์กูงมงายเฮียไอ้เหี้ยคอมเมนต์นี่ดีมากเลยทำไมพี่ว่าถึงมีความเชื่อผิดๆแบบนั้นล่ะคะนี่ไงสัตว์ก็กูถึงบอกกูงมงายไงเหี้ยแล้วก็เวลากูมีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆกูจะมีกางเกงในตัวเก่งที่กูจะใส่ประจำเว้ยไอ้ทอยๆอยากรู้ว่ามันคือสีอะไรสีมงคลหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงใครเขาจะมาเห็นกางเกงในกูตอนกูร้องเพลงไอ้ทอยเนี่ยเขาบอกว่าพี่ผมทำเหมือนพี่โอ๊ตเลยครับใส่กางเกงในตัวที่คิดว่าเท่สุดๆครับแม่งทำไปเหมือนว่าเราต้องโชว์กางเกงในเลยครับพี่ครับผมโดนหลอกครับว่าความเชื่อว่าเขาจะมาปฏิรูปประเทศครับสุดท้ายเหมือนเดิมครับรอมา7ปีแล้วครับตอนเด็กพ่อบอกกินปลาแล้วฉลาดครับแมวผมกินทั้งชีวิตยังโง่อยู่เลยครับพี่แล้วก็อันนี้กูเคยทำไว้ใช้ได้จริงถ้าก้างปลาติดคอยายบอกให้เอาเท้าแมวมาลูบครับจริงเหรอของกูเคยกินก้างปลาแล้วติดคอไว้แม่กูก็เอาตีนแมวมาลูบเฮ้ยเชี่ยมันลงจริงว่ะแต่มันลงอย่างเงี้ยวึบป๊อกขวางใช่ไปเลยหาหมอเลยสัตว์เข้าคลินิกเลยเฮียอ้วกเจอเสียงแปลกตอนกลางคืนห้ามทักแต่ถ้าเป็นเสียงเมียต้องตอบนะสักพักเสียงจะเริ่มแปลกจริงๆนะมึงทำไมขานตอนแรกเที่ยวกับคนเดิมบ่อยๆเขาจะต้องตกหลุมรักเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินอีกอ๋อผมเชื่อว่าเที่ยวอ๋อไอสัตว์ตอนแรกเหมือนอ่านไม่แตกแต่พอมาดูอ๋อไม่จริงต่อให้เขาให้ฟรีก็อย่าไปเอาฟรีการเขาขายมันมีหนังเนี่ยน่าดูนั่นคือหนังเรื่องร่างทรงมากโอ้ยชื่อกูอยากดูมากเลยอ่ะจริงก็คือเป็นหนังไทยอะค่ะหนังร่วมทุนระหว่าง GDH กับโชว์บ็อกของเกาหลีอะค่ะผู้กำกับก็คือพี่โต้งบรรจงแล้วก็ได้ผู้กำกับหนังสยองขวัญจากเกาหลีคุณนาฮงจีนมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนางจีนรู้จักไหมเอาดีๆพูดมาไม่รู้จักนี่ไงล่ะหนังเรื่องนี้เปิดตัวรายได้วันแรกเลย 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นชาร์ตอันดับ1ที่เกาหลีใต้แล้วก็แซง Black Widow เป็นที่เรียบร้อยแล้วเกาหลีเนี่ยถ้าเคยเห็นในรีวิว Twitter นะคะคนเกาหลีคือบางคนก็ไม่ไหวต้องออกไปข้างนอกเลยแต่จริงลองบอกเกาหลีได้นะว่าลองมาเที่ยวเมืองไทยร่างทรงเต็มไปหมดเลยพี่เคยเห็นร่างทรงแบบไหนบ้างคะพอวอล์กเกอร์คุ้นๆเหมือนแว๊บๆใช่พอวอล์กเกอร์มีด้วยไอ้เชี่ยแล้วเขายังไงวะเขาแบบตอนเขาเดินออกมาแล้วเขาร้องเพลงว่า It's been a long way ไอ้เชี่ยมีร่างทรงนาตาชาโรมานอฟด้วยเหรอแบ็ควิดีโอนะไอ้เชี่ยแบ็ควิดีโอมันคือมาร์เวลนะไอ้มีว่ะเชี่ยโผล่อีกร่างทรงอ้างเป็นพระแม่นาตาชาจากเหล่าฮีโร่อเวนเจอร์ยี่มีต่อมาค่ะก็คือเขาเลี้ยงหมาตัวนึงไว้แล้วหมาเขาเสียชีวิตสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ท้องแล้วพอคลอดออกมาลูกเขาก็มีปานที่เดียวกับน้องหมาเลยโอ้พี่เชื่อเรื่องนี้กันไหมคะก็รู้สึกว่าเราไม่เห็นจริงอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบน้องหมาตัวนี้เขาเป็นปานจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ดีๆลูกนอนลูกนอนอยู่ดึกๆกับลูกหอนเนี่ยโอเคอันนี้ใช่บางคนแยกไม่ออกครับระหว่างความศรัทธาและความงมงายครับผมจะบอกให้ง่ายๆเลยครับพี่คือศรัทธานี่ของหินเหล็กไฟครับงมงายของบอดี้สแลมขอบคุณครับครับขอบคุณนายด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปช่วงต่อไปเลยพี่อาร์ตเดี๋ยวมีรับสายมีเลยนะมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วโอเคโอ้ยเปลี่ยนช่วงได้ทุกสัปดาห์เลยเอามามีใครอ่ะต่อต่อครับเต่าเหรอต่อต่อให้ถูกสักชื่อไอ้เหี้ยอายุเท่าไหร่แล้วต่อ39ครับต้องเรียกพี่ต่อแล้วมั้งเนี่ยพี่ต่อทำงานอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับ okay. มีคนบอกว่าทำไมเหมือนมีพี่อาร์ต2จอก็ถ้ากูไม่ยอมผมก็คล้ายกูด้วยแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะคุยกับเราครับเอาพอดีเห็นมีไปตั้งกระทู้ถามเรื่องความเชื่ออะไรผมก็เลยไปเล่าเรื่องที่ผมเคยเจอตอนขี่รถตอนรับออเดอร์เนี่ยแหละครับแล้วเราไม่รู้ว่าที่ที่เราไปส่งอ่ะมันใช่ที่คนจะอยู่จริงๆหรือเปล่าค
ือผมมารับออเดอร์มาว่าเออไปส่งที่หมู่บ้านนี้นะพอผมไปถึงหน้าบ้านอ่ะมันเป็นเหมือนบ้านล้างผมก็ไม่ชัวร์ผมก็เลยอ่ะโทรละกันเขารับสายแล้วเขาตอบกลับมาว่าใช่บ้านหลังนั้นแหละแต่มันพีตรงที่ว่าหน้าบ้านอ่ะตรงเวรที่จอดรถเขาอ่ะมันมีตู้เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบสองบ้านอ่ะวางแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยให้ไปวางในตู้เสื้อผ้าได้เลยผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปผมก็ไปจับตู้แล้วเปิดปุ๊บแล้วผมรีบวางเสร็จปุ๊บผมปิดตู้แล้วผมรีบเดินออกจากบ้านหลังนั้นมาเลยแล้วก็ขี่รถออกมาคือระหว่างขี่รถอ่ะมันแบบมันเสียวสันหลังอ่ะนี่คือนะต้นทางเขาบอกให้พี่ต่อเขาไปส่งในบ้านพี่ต่อก็เข้าไปข้างในจริงๆหรอผมถามแล้วว่าเข้าได้ใช่ไหมเขาบอกว่าได้เปิดประตูรั้วเข้าไปได้เลยเออเป็นผมแขวนหน้ารั้วหรือว่าอะไรดีกว่าผมไม่กล้าเข้าอ่ะยินดีเขาต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัดใจไรเดอร์ครับเดี๋ยวขั้นได้เรื่องนี้ก่อนผมบอกพี่ครับผมเคยมีคนโทร3ทุ่มครับให้ไปส่งข้าวในวัดครับผมเข้าไปไม่เจอผีครับแต่เจอพระลงมารับครับโอ้ขอบหลวงพี่ปงอาบัติด้วยนะครับตอน3ทุ่มมาตอนเช้าเขาสั่งไปให้เด็กวัดกินเลยไอ้เหี้ยกูอ่านอันนี้ข้อความที่กูขนลุกเลยสัตว์มีเรื่องนึงครับเคยได้ยินเขาบอกว่าสั่งให้ไรเดอร์เอาข้าวที่สั่งอ่ะไปวางไว้กลางถนนครับเขาบอกว่าแฟนเขาเสียแล้วรออยู่ตรงนั้นครับเฮียไม่เอาอย่างนี้ไม่เอากลายเป็นเรื่องผีเลยว่ะแต่ก็ได้อีกฟิลนะชอบว่ะคนต่อไปเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ท็อปครับท็อปอยู่ไหนครับ23ครับพี่เรียนจบยังวะตอนนี้เรียนปโทอยู่ครับไอ้เหี้ยดอปโทที่ไหนคณะอะไรเรียนวิศวะจุฬาครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันมีแยกสาขาปะวะมีครับมีครับผมเรียนไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าเราสามารถเอาค่าไฟเราจิ้มเข้าบ้านอื่นได้ป่ะได้ไหมทำได้ป่ะทำมันถามโกงค่าไฟวิธีการโกงค่าไฟเหรอเออโกงค่าไฟได้ไหมโกงที่มันทำบ้านอื่นไม่ได้พี่แต่ว่ามันจะลดได้เฮ้ยแต่พี่กฎหมายโทรมาอยากคุยอะไรกันก็ผมเรียนโทใช่ไหมพี่แล้วทีนี้เหมือนที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวอยู่ผมลังเลแล้วว่าแบบจบปโทไปจะทำงานในสายวิศวะก่อนหรือว่ามาต่อกิจการที่บ้านดีอะไรเงี้ยสิ่งที่มึงเรียนมันเป็นเฉพาะทางมันก็ไม่ได้ทุกคนที่จะเรียนจบปโทได้อะถูกปะล่ะฉะนั้นมึงก็ต้องถามก่อนว่ามึงชอบมันหรือเปล่าถ้าชอบในสิ่งที่เรียนมากูก็เชียร์ให้มึงทำงานไฟฟ้าแต่ถ้าเรียนไปจบแล้วเออพี่ผมทำงานที่บ้านก็ได้เห็นพ่อแม่แก่แล้วอยากกลับไปดูแลแกกูก็สนับสนุนแค่อย่างเดียวคืออย่าเป็นภาระพ่อแม่แล้วก็อย่าเป็นภาระสังคมแค่นั้นเองบอกพี่เขาไม่ต้องซีเรียสหรอกครับลุงแถวบ้านผมจบทหารยังเป็นนายกได้เลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวบ้านทำงานก่อนใช่ครับคือเห็นนะกูไม่บังคับลูกลูกอยากทำอะไรนี่คือพ่อสมัยใหม่ต้องแล้วแต่ลูกอะไรนะลูกครับไปนอนกับลูกตอนนี้นะเอาบ้านทำงานแป๊บนึงโอเคสู้ๆนะเว้ยได้ครับพี่ครับมาเปิดวาร์ปเหมือนโอ้โหตอนนี้สาวๆก็รอวาร์ปมึงไงท็อปไหนใช่นี่โอ้โหไอ้เอาสักรูปแหมบอกเอาสักรูปมึงก็เลือกรูปปิดหน้าไอ้เหี้ยเอ้ยโอบีมึงก็นะเอ้ยนี่รูปถ่ายผู้หญิงกับใครคุณแม่เหรอแม่ครับแม่ไปเที่ยวไหนกันญี่ปุ่นสิพูดเราคิดถึงนะคิดถึงญี่ปุ่นนะครับคิดถึงแม่น้องครับคิดถึงแม่น้องครับไม่ว่าเลยของมึงเนี่ยแหมกูก็ไม่น่าส่งโอ้ยเปิดวาร์ปเลยครับสวัสดีเปิดวาร์ปก่อนครับเปิดวาร์ปเลยครับมึงถามชื่อเขาก่อนนี่โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียมีไว้โอ้ยเฮียเอ้ยเลยนี่ขอรูปไปเลยเนี่ยรูปไปเลยเพราะมึงรู้อะไรอย่างงี้นะโอ้โหชอบมาไม้เหรอฮะไม้ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อไม้ค่ะไม้อ๋อนี่อ่างนี่โอ้โหกูไว้น้องไม้ครับคำถามต่อไปสำคัญมากครับน้องไม้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะโอเคคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรเอาแค่พอประมาณคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องประสบการณ์ที่เกี่ยวกับครอบครัวสมัยก่อนที่บ้านที่คุณยายกับคุณตาอยู่อะค่ะก่อนที่คุณตาจะย้ายมาคือเขาก็เหมือนมีคนมาทักก็แบบอย่าย้ายไปเลยถ้าย้ายไปจะเกิดเรื่องไม่ดีนะแล้วแต่คุณตาก็แบบจองแล้วก็เลยย้ายมาปุ๊บแล้วทีนี้ก็มีคนมาทักอีกบ้านหลังเนี้ยถูกทับใต้ต้นตะเคียนนะแต่คุณตาก็ยังแบบเฉยๆอะค่ะเหมือนพออยู่ได้แบบไปสักพักอะค่ะบ้านมันก็เริ่มร้อนอะค่ะแบบมีเหมือนพี่ชายแม่คือบ้านที่บ้านเนี่ยจะมีพี่น้องทั้งหมด5คนใช่ไหมคะก็จะมีพี่คนโตแล้วก็มีพี่อีก2คนแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องคนเล็กค่ะทีนี้ก็มีพี่คนที่2อะค่ะก็มันจะมีวันนึงที่เขาทะเลาะกับคุณยายแล้วเขาก็เหมือนน้อยใจอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนแต่ก่อนอะไอใบก้อนเหมือนแบบมันจะเป็นขวดน้ำใช่ไหมคะแบบเขาก็แบบว่ายกดื่มก็เหมือนฆ่าตัวตายอะค่ะแล้วเขาก็ขังตัวเองในห้องแล้วเขารอดไหมคือเขาไม่รอดคือเหมือนเขาวิ่งออกมาข้างนอกแล้วเขาอ่ะก็ลงแบบว่ามาตรงหน้าคุณยายแล้วก็แบบพาไปโรงพยาบาลกันแล้วคือเหมือนแล้วอย่างแรกที่โรงพยาบาลควรทำคือแบบล้างท้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็ปล่อยให้นอนบนเตียงเฉยๆแบบไม่ทำอะไรก็เลยก็เสียอ่ะ
อันนี้คนแรกคุณตาก็เลยเริ่มไปติดต่อว่าจะต้องทำยังไงให้ต้นตะเคียนที่อยู่ใต้บ้านเนี่ยคือเชิญเสด็จแม่ขึ้นมาบนหิ้งอะไรเขาต้องทำถึงประมาณนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปคุณตาก็ยังแบบไม่ได้ทำอะไรสักทีอะค่ะ3เดือนปุ๊บอ่ะพี่คนที่3เหมือนเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วเขาอะเอาปืนเข้าบ้านแล้วเหมือนคุณตาเคยห้ามไว้ว่าห้ามแบบเอาปืนเข้าบ้านนี้นะแล้วเหมือนมีคนไปฟ้องคุณตาว่ามาปืนเข้าบ้านนะเนี่ยมันแล้วคุณตาก็เลยไปเรียกมาแบบไหนปืนอยู่ไหนไปเอามาให้ดูหน่อยแล้วตอนนั้นอะก็เดินมาคุยกันหน้าบ้านค่ะแล้วเขาก็ไปวิ่งไปหยิบปืนมาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าปืนด้านยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกมันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบอะไรโดนใจของไม่รู้ค่ะเขาก็เลยแบบเอาปืนแบบจ่อหัวตัวเองอะค่ะแล้วก็ปุ้งเรียบร้อยเนี่ยค่ะอันนี้ในความหมายคือเราโทรมาเล่าให้ฟังไม่ได้ให้เราจะไปช่วยกู้อะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถ้าให้ช่วยจริงๆพี่รบกวนศูนย์มาเท่าทุกผีนะลูกตัวหาพี่อยู่แต่ที่พี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงน้องไม้นะพาพี่ไปดูได้ไหมว่าบ้านตรงนั้นคือที่ไหนไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพูดบอกพี่ครับไม่ได้ฟังเลยครับกดเข้าไปดูใน IG ออกไม่ได้ครับไม่ได้อยากขอวาร์ปครับแต่อยากขอสวอปเลยครับใจเย็นนะครับเรื่องผีน่ากลัวแต่เรื่องตัวน่ารักครับบอกพี่ครับสิ่งที่พี่ลืมตอนนี้ลืมอะไรไหมครับลืมถามอายุแล้วน้องทำงานเลยขอโทษทีครับมาอายุเท่าไหร่ครับมาอยู่25ค่ะ25ตอนนี้ทำงานอะไรคะเป็นรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็รับเหมาก่อสร้างครับผมรับเหมาพี่ไม่ว่านะครับวันนึงถ้าโตไปแล้วอย่าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับอย่าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับคนละคนครับคนละคนฝากเรื่องเวลาไลฟ์หน่อยค่ะช่วงนี้เราจะไลฟ์เร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับจะเริ่มประมาณทุ่มนึงนะแต่ว่าดูแล้ววันนี้แม่งก็มันเลิกเอา2ทุ่มครึ่งอีกแล้วน้องๆไม่จะกลับทันปะวะเดี๋ยวขอไปเวิร์กกันในกลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งในกลุ่มมีไลฟ์ป่ะแล้วก็ในเพจโค้ดครูนะ